ทุกคนคะร้านนี้ไม่กินฟรีนะคะมิ้นมีหุ้นด้วยตกลงไม่เลี้ยงเหรอไม่มีปัญหาที่สั่งไปกูแคนเซิลแล้วพี่พูดล่ะ7อย่างที่สั่งยังจะเอากลับบ้านอยู่ไหมครับโอ้ยเอากลับบ้านก็พีเลยล่ะพี่น้องครับกูพาเงินมาแค่150แคนเซิลเหมือนกันพอจะเลี้ยงนี่สั่ง7อย่างพอให้จ่ายเองแคนเซิลพวกแกนี่เป็นเพื่อนที่น่าคบจริงๆนะโอ้ยนี่เยเมนครับเพื่อนอย่างผมเนี่ยน่าคบสุดแล้วพี่น้องรักษาวิธีดีเถอะพี่น้องครับพี่หมอนก็เหมือนกันเห็นลูกน้องทำไม่ถูกทำไมไม่รู้จักสั่งสอนโอ้ยสั่งสงสั่งสอนอะไรสั่งกลับบ้านด้วยนะฉันไม่ได้เอากลับบ้านเว้ยนี่เจเมนแกรู้ไหมว่าทำไมไอ้ยงถึงทำแบบนี้มันทำเพื่อประชดแกที่แกไปสมน้ำหน้ามันก็สมควรจะสมน้ำหน้าไหมล่ะเป็นควายให้ไอ้วอกหลอกอยู่ตั้งนานไม่รู้จักใช้หัวคิดบ้างเลยครับผู้หญิงสวยๆขนาดนั้นอ่ะเขาจะเอาแกเป็นแฟนทำไมนี่พี่น้องครับแต่ผู้หญิงทุกคนที่เป็นแฟนไอ้ยมเนี่ยก็สวยทุกคนเลยนะพี่น้องครับหรือไงหรือเจมินจะบอกว่าตัวเองอ่ะไม่สวยเหรอพี่น้องครับก็จริงนะถ้าจะประชดรักไปประชดที่อื่นร้านนี้ฉันก็มีหุ้นเหมือนกันไม่ใช่ของแกคนเดียวก็รู้แต่ตอนนี้ป้าอกหักอยู่อ่ะม้าควรจะสนใจป้าบ้างดิป้ามาคุณตายแล้วก่อนหน้านี้ยังเรียกฉันว่าคุณมิ้นอยู่เลยตอนนี้จะมาป้ามาม้าแกไปมีแฟนใหม่แล้วเขาทิ้งแกไปฉันจะต้องมาสนใจแกเหรอมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นปะล่ะไอ้ยมมึงใช้อะไรคิดดูจากสิ่งที่มันพูดไม่น่าใช้หัวคิดพี่น่าใช้ส้นเท้าผมใช้หัวใจคิดนี่แหละครับพี่คนเราเคยรักกันน่ะมันน่าจะแคร์ความรู้สึกกันบ้างโอ้เขาทิ้งแกไปฉันจะต้องมาปลอบใจแกเหรอใช่หุ้ยตาบอดตาบอดตาบอดยิงเข้าเบ้าตามาป้าจะบอกอะไรให้ตอนนี้ป้ารู้ซึ้งถึงชีวิตแล้วในชีวิตป้าไม่มีใครรักป้าเท่ามาอีกแล้วพี่ยมถ้าเขารักมึงจริงอ่ะเขาไม่ทิ้งมึงไปเจอคุณเอ๋หรอกอันนั้นเขาแค่เผลอใจแต่กูก็อภัยเขาไปแล้วไงเรากลับมาเป็นป้ากับม้ากันเหมือนเดิมได้ไหมเสียใจฉันมีผัวใหม่แล้วใครอ่ะเดี๋ยวพามาแนะนำให้รู้จักนะก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอบางคนน่าสนใจก็แค่พอพึงใจไม่ได้คิด